รุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่จ้องทิปสตอรี่นะคะในวันที่อากาศหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งนอนไม่ต้องเปิดแอร์เลยนี่นะคะแสดงว่าดอกวาสนานี่เขาบานตอนไม่มีแสงอาทิตย์คือตอนค่ำๆมาจนถึงตอนเช้าที่ตะวันยังไม่ขึ้นอ่ะเขายังบานอยู่ถ้าตอนสายๆเรามาดูเขาจะหุบเลยอ่ะกลิ่นหอมอ่อนๆชมดอกวาสนาแล้วก็มาชมช่อดอกไม้แย่ๆต่อนะคะติดกันพรึบอันนี้ชุดที่สองแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มหนาวมาอันนี้ออกครั้งที่สองแล้วค่ะปีนี้เฮงมากอาจจะเป็นด้วยอุณหภูมิอากาศที่หนาวเย็นกว่าปีก่อนๆปีก่อนๆ นะคะออกมาดอกสองดอกเองค่ะดอกช่อแบบเนี้ยแล้วก็หายไปปีหนึ่งออกครั้งเดียวอันนี้ปีนี้เป็นปีที่เพิ่งเคยพบเคยเห็นค่ะออกชุดที่สองแบบทำให้เราตื่นตาตื่นใจจังเลยอ่ะนี่ดอกจะยาวขึ้นแล้วนะคะพร้อมที่จะเป็นสีขาวบานออกมาให้เราเห็นพาชมอันนี้ก่อนนะคะรับความโชคดีมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงมาสู่เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้คือช่อดอกเก่าเนี่ยที่เขาล่วงโรยไปชุดแรกหลักฐานยังอยู่นี่คือชุดที่สองช่อใหม่อ้าวใบไหนแก่แล้วสังเกตจากใบหลอกให้น้องเลยค่ะที่โคนใบไม่มียอดใหม่เราก็เขาจะอนุญาตให้ดึงได้แบบนี้เลยถ้ามันมียอดติดอยู่นะเนี่ยลักษณะเนี้ยเราจะยังไม่ดึงถึงแม้เขาจะขยับได้นะเนี่ยถึงแม้เขาจะขยับได้เราจะยังไม่ดึงเนี่ยกลัวว่าจะมียอดแทงขึ้นมาจริงๆแล้วดึงได้รอโอกาสหน่อยนะคะเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะได้กาบใบเนี่ยเป็นที่หุ้มห่อคุ้มภัยให้ยอดใหม่ที่เขาจะแตกออกมาไงคะไม่ต้องรีบร้อนเนาะเนี่ยก่อนจะปลิดใบปลิดเก็บใบให้น้องใบแก่ๆต้องดูแบบนี้ก่อนนะคะต้นไม้แทนความรักจากพ่อฮกหลงเปิดคลิปด้วยดอกวาสนาและปิดคลิปด้วยดอกวาสนาบานขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องทิปสตอรี่กดติดตามแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันยาวๆตลอดไปขอบคุณน้ำใจที่เพื่อนๆมอบให้นะคะติดตามเข้าชมคลิปต่อไปจากทิปสตอรี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ